มาเซอร์วติเปิดตัว MC 20ซุปเปอร์คาร์รุ่นล่าสุดบนเวทีโลกประเดิมยุคใหม่ของค่าย30เปิดตัวกันไปบนเวทีโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับมาเซอร์วติ MC 20ถือเป็นการประเดิมการก้าวสู่ยุคใหม่โดยซุปเปอร์คาร์รุ่นล่าสุดที่หลอมรวมความหรูหราความสปอร์ตและสมรรถนะอันเหนือชั้นตามแบบฉบับของยนต์กรรมจากค่าย30โดยอักษร MC นั้นย่อมาจาก Maserati Corse ขณะที่ตัวเลข20มาจากปี2020ที่เปิดตัวนั่นเอง MC 20มาพร้อมกับเครื่องยนต์ Netuno V6 สูบที่ Maserati ผลิตขึ้นด้วยตนเองอีกครั้งหลังจากหยุดไปนานถึง20ปีด้วยกันโดดเด่นด้วยขุมพลัง630แรงม้าแรงบิด730นิวตันเมตรสำหรับอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นทำได้ภายใน 2.9 วินาทีสามารถทำความเร็วสูงสุดกว่า325กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียว MC 20นั้นใช้เวลาในการออกแบบนานถึง2ปีด้วยความร่วมมือตั้งแต่ต้นของวิศวกรจาก Maserati Innovation Lab ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคจาก Maserati Engine Lab และบรรดานักออกแบบจาก Maserati Style Center และทำการทดสอบด้วยระบบ Virtual Vehicle Dynamics Development ซึ่งเป็นการทดสอบบนหนึ่งในซิมูเลเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในโลกซึ่งผลิตโดย Maserati Innovation Lab บนพื้นฐานของแท่นทดสอบอันซับซ้อนที่เรียกว่า Virtual Car วิธีนี้มีส่วนสำคัญในการพัฒนารถยนต์กว่า 97% จากนั้นจึงนำรถต้นแบบไปปรับแต่งอย่างละเอียดด้วยการวิ่งทดสอบบนถนนและสนามแข่งท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ต่างกันซึ่งเป็นแบบฉบับหรือวัฒนธรรมที่ยึดถือต่อเนื่องมายาวนานรูปลักษณ์ของ MC 20นั้นถูกออกแบบให้สะท้อนถึงตัวตนและประวัติศาสตร์ของแบรนด์หลอมรวมความงามสง่าสมรรถนะและความสะดวกสบายได้อย่างลงตัวขณะที่การให้ความสำคัญกับสมรรถนะก็ส่งผลให้รถมีบุคลิกโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ขณะที่ประตูเปิดขึ้นแบบปีกผีเสื้อมาพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่โดดเด่นสามารถเข้าออกห้องโดยสารได้อย่างสะดวก MC 20ผ่านการออกแบบให้รองรับทั้งตัวถังคูเป้เปิดประทุนและเวอร์ชันที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้วนไม่อยู่ในห้องโดยสารผู้ขับก็เป็นเสมือนจุดศูนย์กลางโดยไม่มีสิ่งใดมารบกวนประสบการณ์ขับแบบสปอร์ตอุปกรณ์ทุกชิ้นผ่านการออกแบบและติดตั้งยังมีจุดประสงค์เน้นดีไซน์เรียบง่ายไร้สันคมเพื่อไม่ให้รบกวนสมาธิผู้ขับติดตั้งจออเนกประสงค์ขนาด10นิ้วบริเวณเรือนใหม่และอีกตัวบริเวณกลางแดชบอร์ดสำหรับระบบ Maserati Touch Control Plus MTC Plus MIA ขณะที่คอนโซลกลางตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ก็ดูเรียบง่ายพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่จำเป็นอาทิจุดชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายปุ่มปรับ5โหมดการขับ GT Wet Sport Corsa และ ESC Off ที่ตัดการทำงานของระบบควบคุมเสถียรภาพ2ปุ่มเลือกความเร็วในการขับปุ่มปรับกระจกไฟฟ้าและปุ่มควบคุม Multimedia System รวมถึงมีช่องเก็บของบริเวณใต้ที่พักแขนส่วนปุ่มควบคุมอื่นๆติดตั้งอยู่บนพวงมาลัยขนาบข้างด้วยปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ทางซ้ายและปุ่ม Launch Control ทางขวา Maserati MC 20เชื่อมต่อออนไลน์กับโปรแกรม Maserati Connect รองรับการใช้งานระบบนำทาง Alexa และ Wi-Fi Hotspot โดยสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน Maserati Connect บนสมาร์ทโฟนหรือสมาร์ทวอชสำหรับ MC 20นี้ทาง Maserati มีแผนที่จะเริ่มเดินสายผ่านการผลิตในต้นปีหน้าและได้ทำการเปิดรับจองทันทีหลังการเปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานั่นเอง